สวัสดีครับ Toys and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งแล้วครับผมก็พบตามสัญญานะครับผมจะสรรหานำเอาของเล่นแปลกๆหุ่นแปลกๆนำมารีวิวให้ท่านได้ชมนะครับผมคลิปที่แล้วก็ได้ดูหอยโบราณแปลงร่างไปแล้วครับผมก็เป็นของสไตล์วินเทจของเก่าหายากนะครับจากเรื่อง Beach War นะครับผม Beach War Neo นะครับครั้งนี้ผมก็เลยต้องไปหาสัตว์แปลกๆนะครับผมอันนี้เป็นยุงแปลงร่างนะครับผมโอ้โหยุงจะแปลงร่างแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเรามาชมกันครับผมก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปมากดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับถ้าผมรีวิวผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมถึงแม้ว่าท่านจะกดดิสไลค์ผมก็ขอขอบพระคุณมากๆครับที่เข้ามาดูมาชมกันนะครับผมมาชมกันเลยดีกว่าครับยุงแปลงร่างครับผมมาเริ่มดูกันที่บนกล่องเลยนะครับผมว่าบนกล่องเขามีข้อความอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับก็น่าจะมาจากเรื่อง Transformer Beast War 2นะครับผมฮะด้านนี้ก็จะเป็นรูปวาดสวยงามมากนะครับซึ่งดูแล้วมันเหมือนแมลงทั่วไปตอนแรกผมนึกว่าเป็นพวกผึ้งหรือไม่ก็ตัวต่ออย่างงี้นะครับผมแต่ว่านี่เป็นยุงก็แปลกดีนะครับผมกันอย่างฮะผมก็เลยต้องเอามารีวิวท่านได้ชมนะครับยุงแปลงร่างนะครับผมอันนี้มีรหัสว่า47นะครับนอกนั้นก็เป็นภาษาญี่ปุ่นหมดนะนี่ก็อ่านไม่ออกนะครับคงจะเป็นว่า Beast Warทูนั่นเองนะครับจากบริษัททากระนะครับทากระ1997นะครับโอ้โหนานมากเลยนะครับผมนี่นะครับเป็นฝ่ายพระเอกนะครับไซเบอร์ตอนนะครับแน่นอนนะครับผมที่ผมหายพักๆก็อย่างเงี้ยฝนตกทุกวันเลยครับผมก็บ้านก็น้ำท่วมเหมือนเดิมนะผมก็หมดกำลังใจไม่รู้จะทำยังไงครับก็ต้องย้ายของหนีก็เลยไม่ได้มารีวิวก็หลายวันนะครับผมก็มาดูต่อนะครับตรงนี้จะเป็นรูปถ่ายนะครับจะเป็นลูกเล่นนะเขาสามารถที่จะยิงกระสุนได้นะครับแล้วก็ตรงด้านปีกนี่กลายเป็นปากนะครับผมเป็นแมลงอะไรไม่รู้สามารถที่จะงับๆได้ด้วยนะครับผมนี่ด้านหลังกล่องก็จะมีรูปเรื่องราวฝ่ายพระเอกกับฝ่ายผู้ร้ายนะครับฝ่ายพระเอกก็นี่ครับเป็นลีโอคอนวอยนะครับก็จะเป็นถึงโตนั่นเองนะฮะถึงโตฝ่ายผู้ร้ายส่วนใหญ่ก็เป็นพวกยานพาหนะเครื่องบินรถถังอย่างเงี้ยนะครับผมฮะก็จะเป็นแบบนี้เองฝ่ายพระเอกนี่ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกสัตว์นะครับผมต่างๆนะครับอันนี้ก็นี่นะครับที่สำคัญนะครับ Made in Thailand โอ้โหทำในประเทศไทยนะครับในกล่องนี้นะครับผม Made in Thailand ภูมิใจมากๆเลยครับของไทยนะครับผมนี่ด้านข้างกล่องอีกนึงก็จะเป็นรูปถ่ายจากตัวจริงนะครับก็จะเป็น3รูปแบบนะครับผมก็จะมีพวกหุ่นยนต์แล้วก็เป็นยุงแล้วก็เป็นตัวอะไรกับรูปแมลงมีปากกำงับด้านบนกล่องเขาจะเขียนว่านี่ครับ3แปลงร่างได้3ร่างนั่นเองนะครับเป็นหุ่นยนต์ชีวะจักรกลนะครับแล้วก็เป็นแมลงแปลกๆแล้วก็เป็นยุงนะครับตัวนี้ชื่อว่า Big Mod นะครับ Big Mod นะครับภาษาญี่ปุ่นในภาษาอังกฤษนะครับแต่ภาษาญี่ปุ่นไม่รู้แปลว่าอะไรด้านล่างกล่องก็จะมีหุ่นต่างๆในภาคนี้นะครับก็คือ Beast War 2นั่นเองครับ Transformer Beast War 2นะครับโอ้โหมีหลายแบบหลายตัวฝ่ายผู้ร้ายนี่ฮะเป็นพวกรถต่างๆนะครับยานพาหนะครับฝ่ายพระเอกก็จะเป็นพวกสัตว์ต่างๆนะครับผมก็จะมีหลายรูปแบบให้เลือกเล่นนะครับตามใจชอบเลยนะครับผมนี่แค่นี้เองวัดขนาดกล่องให้ชมก่อนนะครับผมขนาดไหนนะครับผมความกว้างจากซ้ายไปขวาอยู่ที่ประมาณสัก22เซนนะครับผมความสูงจากบนลงล่างนะครับอยู่ที่ประมาณสัก20เซนนะครับผมความหนาของกล่องก็อยู่ที่ประมาณสัก10เซนครึ่งนะครับผมแค่นี้เองครับนี่เดี๋ยวเรามาแกะข้างในดูนะครับผมอันนี้ผมก็แกะเล่นแล้วกล่องเหลืองอ๋อยในกระแพกเหลืองอ๋อยอย่างเงี้ยครับก็เล่นแล้วตั้งนานแล้วของเก่านะครับผมธรรมดาครับนานๆเล่นทีบางทีก็มีส่งมีเสียนะครับผมนี่แพ็คของญี่ปุ่นก็แน่นอนเหมือนเดิมเขาจะเป็น2ชั้นสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็นี่เป็นฉากนะครับผมก็เป็นฉากคล้ายๆแบบว่ายุงนะครับเขาชอบอยู่ตามหนองน้ำนะครับอยู่ตามหนองน้ำก็จะมีเป็นพวกอย่างเงี้ยไปวางไข่นะครับผมนี่แล้วก็มีการ์ดให้สวยงามมากครับนี่การ์ดนี่เป็นยุงนะครับเป็นหุ่นยุงนะครับด้านหลังก็จะเป็นค่าพลังต่างๆก็เขียนภาษาญี่ปุ่นนะครับการ์ดนะครับสวยสวยสวยอันนี้ก็เป็นคู่มือเรามาดูคู่มือก่อนนะครับนี่ก็เป็นเอกสารนะฮะคู่มือนี่แผ่นใหญ่มากๆเลยครับผมนี่ฮะแผ่นใหญ่เบ้อเลยนะครับผมนี่หน้าอยู่ที่ประมาณสัก40เซนเลยนะครับเห็นนะฮะเนี่ย40เซนเลยนะครับผมเนี่ย40เซนเลยนะครับ40เซนกว่า42เซนเลยนะครับแผ่นใหญ่จริงๆครับผมแล้วก็เป็นภาพสีขาวดำฮะยิ่งอย่างนี้นะครับผมยิ่งกลางนี่แผ่นจริงๆนี่60เซนนะครับดูหูใหญ่เบ้อเลอะเทอะนะครับผมก็จะมี
การแปลงร่างกับลูกเล่นของเขานะครับต่างๆนะครับเนี่ยวิธีการแปลงร่างนะครับยิงใส่กระสุนแบบไหนยังไงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นงี้เนี่ยพับหัวขึ้นไปกดสปริงเป็นระบบสปริงยิงนะครับดึงออกมานะครับนี่ก็การแปลงร่างเป็นหุ่นยุงนะครับส่วนบิ๊กมอสนั่นเองอันนี้ส่วนอันนี้ก็แปลงร่างเป็นรูปของแมลงแบบนึงครับเนี่ยมีปากงับได้ก็แปลกดีนะครับกำลับได้นะครับเขาก็ไม่บอกว่ากี่ขั้นตอนก็แปลงร่างไปเรื่อยไม่เห็นมีตรงนี้อาจจะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9ก็แปลงไปเรื่อยนะครับผมอันนี้แผ่นนี่ขนาด60เซนเลยนะครับผมเนี่ยจากบนลงล่างเนี่ยครับผมวัดความสูงให้ดูนะครับผมเดี๋ยวจะหาว่าโมนะครับนี่30ใช่มั้ย30ว่าพับครึ่งนะครับผมนี่ก็เป็น60ใช่มั้ยครับผมโอ้โห40กว่าคูณ60ใหญ่จริงๆนะครับนี่เรามาดูยุงกันดีกว่าครับฮะแฮกเหลืองอ๋อยเก่านะครับผมมีกระสุนให้1ลูกครับนะผมก็เล่นแล้วก็กลัวว่ามันจะเสียจะพังนะครับยุงนี่นะครับผมตัวนี้นะครับเขาจะมีปัญหาทุกตัวนะครับเนื่องจากพลาสติกของเขานะครับผมเป็นสีน้ำตาลนะครับผมนะฮะเป็นสีน้ำตาลจุดที่หักบ่อยๆนะโหยฟ้าคำรามกลุ่มๆๆเนี่ยฮะก็คือหนวดของเขานี่ก็หักเรียบร้อยแล้วครับผมเล่นไปเล่นมาหักก็กาวทาแค่นั้นเองครับผมตรงนี้ใช่มั้ยฮะเนี่ยจุดสีน้ำตาลตามข้อต่อนี่เกือบจะหักแหลไม่แหลแล้วครับผมก็นำมารีวิวท่านได้ชมนะครับผมเพราะว่าให้ได้รู้จุดปกพ้องว่านี่ขนาดของแท้นะครับก็ยังมีปัญหาตรงนี้ครับชิ้นนะครับก็เป็นแบบนี้เองนะครับนี่ก็เป็นตัวยุงวัดขนาดตัวยุงให้ดูก่อนนะครับผมขนาดตัวยุงขนาดไหนเอ่ยอยู่ที่ประมาณสักเข้าๆเนาะประมาณสัก16 17เซนนะครับผมจากซ้ายไปขวาก็อยู่ที่ประมาณสัก15 16เซนแบบนี้เองครับผมด้านล่างก็เป็นแบบนี้ฮะชิ้นสีทองนี่อย่างว่าก็บางทีพวกชิ้นสีทองเนี่ยก็จะก๊อปแก๊ปหักง่ายเนี่ยชิ้นสีน้ำตาลนี่ก็ยิ่งเป็นกันใหญ่เลยพลาสติกมันก็รุ่นนี้แปลกๆไม่ค่อยดีเลยครับผมก็เป็นเนี้ยตรงนี้จะหักง่ายแล้วก็ตรงนี้จุดข้อต่อนะครับนี่ก็เป็นลูกเล่นนะครับแล้วก็เนี่ยฮะปีกก็ปุ๊บ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 นะฮะเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บยุงบินละยิงบินเนี่ยบินก็บินแบบนี้นะครับผมตรงนี้ก็ยกขึ้นยกลงไปนะครับยกขึ้นยกลงปุ๊บ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 อย่างนี้เองนะฮะนี่ฮะก็ไม่กล้าจะไปขยับอะไรมากครับกลัวหักนะครับผมอ่ะนี่เรามาแปลงร่างครับแปลงร่างครับจริงกดตรงนี้ปุ๊บเด้งดึงออกป้าแป๊บนี่เห็นมั้ยเป็นแบบนี้เองนะครับนี่ก็ใส่กระสุนเข้าไปตรงปากตรงนี้ครับปุ๊บใส่กระสุนเข้าไปเลยนะครับปุ๊บเห็นไหมฮะนี่ก็กลายเป็นยุงที่สามารถที่จะยิงกระสุนได้แล้วฮะตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดสวิตช์เข้าไปสวิตช์ข้างบนนะครับยิงเฮ้ยเห็นไหมฮะยิงแรงเลยให้มีระบบสปริงอยู่ข้างในก็ใส่ไปแค่นี้เองนะครับนี่ก็เป็นลูกเล่นนะของเขานะครับตัวนี้นะครับจะกดตรงนี้เฮ้ยเรียบร้อยจบนะฮะนี่ก็เป็นการลูกเล่นของเขานะฮะอันนี้มาแปลงร่างเป็นสัตว์ประหลาดแปลกๆอีกตัวนึงครับนะขาก็พับงอได้นะตามปกตินะครับผมก็เนี่ยเลื่อนไปตรงนี้นะครับนี่ก็พับหมุนเข้าไปตรงนี้ไม่อยากจะขยับตรงนี้เยอะเลยฮะมันกลัวหักรอบนี้เนี่ยมันเดี๋ยวต้องเอากาวทาแล้วครับนี่ก็ขยับเข้าไปแบบนี้นะครับผมแบบนี้เองนะครับเอื้อกลายเป็นยุงแปลกๆนะครับผมของเล่นแปลกๆก็ต้องแปลกๆแบบนี้นะครับผมอ่ะนี้เรามาแปลงรูปร่างเป็นสัตว์ประหลาดดีกว่าครับก็ยกตรงนี้ขึ้นกางขาออกก่อนครับนี่เล็บปีกเนี่ยพับได้ครับกางขาออกนะครับผมปึ๊บแล้วก็พับขาลงแล้วนี่เราก็เอาตรงนี้ขึ้นมายกนี้ขึ้นนี่ฮะยกนี้ขึ้นปุ๊บเห็นไหมครับหน้าตาของสัตว์ประหลาดเขาดูรายละเอียดครับผมมีหัวเป็นมังกรก็ไม่ใช่แล้วก็กางตัวนี้ออกนะครับปุ๊บเนี่ยโอ้โหพอกางออกนะครับผมตอนเนี้ยกว้างมากเลยนะครับผมอยู่ที่ประมาณสักนี่แหละครับ40กว่าเซนนะครับผม40เซนนะครับตัวนี้เป็นขนาดเมกาไซส์นะครับผมเมกาไซส์นะครับก็จะเป็นยุงแบบนี้เองเป็นสัตว์ประหลาดไม่ใช่ยุงผมก็งงว่ามันเป็นตัวอะไรกันแน่ฮะเนี่ยขนาดนี้มันแปลกจริงๆเลยนะครับผมเนี่ยเป็นแมลงแปลกๆนะครับใหญ่ๆมากๆเลยนะครับผมปากก็งับเอาเราก็จับตรงนี้นะครับผมนี่ฮะนี่ครับนี่นี่โหใหญ่ว้าวโอ้เรียบร้อยนะครับผมอ่ะตอนนี้เราก็มาแปลงเป็นหุ่นกันบ้างดีกว่าครับทำไงดีครับทรานส์ฟอร์มจุดๆๆ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 ๆนี่ปั๊บปั๊บโอ้โหปั๊บตรงนี้ได้นะครับผมนี่อ่ะเฮ้ยปั๊บปั๊บปั๊บโอ้เล่นสนุกเลยพับเข้าไปปุ๊บเก็บจบเรียบร้อยนี่ก็พับคืนอย่างเดิมปั๊บๆๆๆๆนี่ฮะแล้วก็มากางขาออกทรานส์ฟอร์มปุ๊บๆหมุนปุ๊บหมุนตึ๊บๆโอ้โหขาใหญ่สะใจมากนะแน่นอนครับ
นี่จบแล้วเราก็ตรงนี้ลงนี่ลงปุ๊บปุ๊บหัวลงปุ๊บแค่นี้เองนี่ก็หัวลงปุ๊บปุ๊บปิดตรงนี้แป๊บเรียบร้อยง่าหน้าตาของฝ่ายพระเอกนะครับนี่หัวยุงแปลกดีไหมครับผมน่ะนี่นะครับของแปลกๆนี่มือเราก็ดัดเอาตามใจเราชอบนะครับตรงนี้ก็เป็นบอลจอยนะครับหมุนได้หมดนะครับผมแต่อย่างที่บอกครับผมก็ไม่อยากจะหมุนเล่นมากเลยครับมันเก่ามากๆแล้วครับโหตั้งแต่ปี1997นะครับก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บยิ่งพลาสติกนี่มันไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่เลยนะครับผมอ่ะนี่ปีกแล้วก็กางเอานะครับผมปึ๊บปั๊บปึ๊บนี่ปีกก็ประกางไปข้างบนได้นะครับผมสามารถที่จะจัดได้เพราะว่าปีกนี่เขาเลื่อนได้เป็นแบบนี้เองนะฮะอ่ะเรียบร้อยแล้วครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะฮะจบนะครับผมนะครับดิชมอสมานะฮะมาจากยุงนะครับผมก็เป็นหุ่นแปลกๆจากลายทรานส์ฟอร์เมอร์บิชวอร์2นั่นเองนะครับผมแล้วครับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาชมคลิปมากดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะหาของเล่นแปลกๆคุณแปลกๆนำมารีวิวให้ท่านได้ชมเลยนะครับผมท่านใดยังไม่กดติดตามกรุณากดติดตามไว้นะครับผมนี่นะฮะก็จบเรียบร้อยครับอ่ะวัดส่วนสูงตั้งหน่อยนะครับดิชมอสขนาดไหนเอ่ยนะครับผมอ่ะวัดส่วนสูงให้ดูนะครับพอแปลงร่างเป็นยุงแล้วไอ้เป็นร่างเป็นหุ่นยุงแล้วอยู่ที่ขนาดไหนครับอยู่ที่ประมาณสัก17เซนนะครับผม17เซนหรือ16เซน17เซนนะครับผมความกว้างไม่ต้องห่วงแล้วครับ26 25เซน26 25เซนแล้วนะครับครับผมแล้วครับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมนี่ตรงนี้มีปั๊มด้วยนะครับผมภูมิใจมากเลยครับ Made in Thailand นะครับผมไม่ได้ Made in China นะครับผม Made in Thailand นะครับของไทยก็ประมาณนี้นะครับผมสวยๆๆๆก็จัดท่าทางเล่นเอาตามใจชอบนะครับผมนี่ปีกก็กางเอานะครับผมแล้วครับผมคลิปนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับผมขอบพระคุณทุกท่านมากๆครับที่เข้ามาดูมาชมคลิปนะครับผมจัดท่าทางปุ๊บเนี่ยต่างสวยๆเท่ๆหน่อยปึ๊บเรียบร้อยแล้วครับผมขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ